หน้า57นะครับนะคุณครูก็ไม่ได้นำคลิปเสียงมาให้ฟังนะครับเมื่อกี้ต่อเนื่องกันเป็นว่านักเรียนฟังไปจากหน้าที่56แล้วนะครับนะเมื่อกี้ก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับนะคุณครูเขียนไว้ให้แล้วก็มาดูกันต่อนะครับนะ complete the sentences นะครับจงทำประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับหน้า56นั่นคลิปจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้มีแค่3ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่หน้า57นี้ไม่ได้ต่อเนื่องจากหน้า56นะครับนะมาเป็นหลักการใช้นะครับ can กับ can't นะครับ use แปลว่าใช้หรือว่าหลักการใช้นะครับใช้ can กับใช้ can't นะครับทีนี้ก่อนที่จะทำนะครับมาดูหลักไวยากรณ์กันอีกนะครับนะคุณครูสอนหลักไวยากรณ์ให้ก่อนที่จะทำนะครับหลักการใช้ modal verb นะครับคำว่า modal verb นะครับแปลว่ากริยาช่วยนะคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้เช่นคำว่า can นะครับคำว่า could คำว่า well คำว่า would คำว่า may คำว่า might etc นะครับ etc แปลว่าเป็นต้นนะครับนะmodal verb นะครับประธานจะเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์ก็ได้ทั้งนั้นนะครับไม่เกี่ยวเลยนะ modal verb เนี่ยใช้ได้หมดตามมาด้วยนะครับคำว่าตามมาด้วยในที่นี้หมายถึงว่า modal verb นั้นจะต้องตามด้วยกริยาช่องที่1เท่านั้นนะครับและกริยาช่อง1นั้นต้องเป็น base form เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้เห็นภาพนะครับนั่นก็คือนะครับ erdakประธานเป็นเอกพจน์นะครับ Duckers ประธานเป็นผู้พจน์นะครับไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงนะครับนะประธานจะเป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์ไม่เกี่ยวแต่ modal verb คือคำว่า can ต้องตามหลังมาด้วยนี่นะครับตัวนี้สำคัญมากคือกริยาช่องหนึ่งที่เป็น base form นะครับคำว่า base form นะครับนะเนี่ยคำว่า base form ในที่นี้หมายถึง base แปลว่าพื้นฐานนะครับ form แปลรูปแบบรูปแบบพื้นฐานนั่นก็หมายความว่ารูปแบบของช่องหนึ่งที่ไม่สามารถเติม s หรือเติม ed หรือเติม ing ได้ปกติกริยาช่องหนึ่งนี่เติมได้นะแต่ถ้าตามหลังแคนไม่สามารถเติมได้ทั้งสิ้นหรือมีอาจารย์ท่านหนึ่งเรียกverb ช่องหนึ่งแบบนี้ว่าverb pairer นะครับนะขอสอนเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งหลักการจำ verb pairer นะครับอาจจะเรียกว่า base form หรือเรียกว่า verb pairer ก็ได้นะครับ verb pairer นะครับแปลว่ากริยาบริสุทธิ์นะครับ pairer แปลว่าบริสุทธิ์ verb แปลว่าคำกริยาบริสุทธิ์ในที่นี้คือห้ามนำอะไรมาเติมนะครับนะจำไว้เลยนะครับคำกริยาช่องหนึ่งที่ตามหลัง modal verb modal verb ก็คือคำว่า canคำว่า could คำว่า will คำว่า would เป็นต้นนะครับมาดูนะครับมาดูประโยคต่อไปduck เหมือนกันนะครับเอกพจน์เห็นไหมครับแต่ถ้าตัดแคนออกเมื่อไหร่นะครับเห็นไหมครับกริยาต้องเติม s เห็นไหมครับให้ผันไปตามประธานถ้าประธานเป็นผู้พจน์เห็นไหมใช่ไหมครับกริยาก็ไม่ต้องเติม s ในกรณีที่บอกเล่าเหตุการณ์ถึงความเป็นจริงทั่วไปนะครับหรือ present simple tenseนักเรียนป.2 อย่าคิดว่าเป็นการยากนะครับที่ครูพินันนำมาสอนให้ละเอียดอย่างนี้นักเรียนฟังไว้ตั้งแต่ป.2 นะครับนะถ้าคุณครูพูดไวไปนะครับฟังไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆรอบนะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้อีกทีหนึ่งนี่ไหมครับเห็นไหมครับ ducks นะครับประธานเป็นผู้พจน์กริยาเป็นช่องหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องเติม s นั่นเป็นเพราะหลักไวยากรณ์นะครับนะประธานเป็นผู้พจน์เพราะไม่มี modal verb อยู่แต่ถ้ามี modal verb อยู่เมื่อไหร่นะครับนะประธานจะเป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์ไม่เกี่ยวนะครับนะกริยาที่ตามหลัง modal verb นั้นต้องเป็นช่องหนึ่งและเป็น verb ที่เป็น base form หรือเป็น verb ที่เรียกว่า verb pairer เท่านั้นนะครับโอเคเข้าใจตามนี้นะครับนะกระผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับcan could will would may might นะครับขอเรียกว่า modal verb นะครับตามมาด้วยกริยาช่องหนึ่งที่เป็น base form หรือเป็น verb pairer เท่านั้น
verb base form หรือ verb pair คือ verb ที่ไม่สามารถเติม s เติม ed หรือเติม ng ได้เลยไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตามโอเคนะครับนี่ครับผมยกตัวอย่างเป็นเอกพจน์นะถ้ายกตัวอย่างเป็นพหูพจน์ก็เหมือนกันนะครับเขียนแทรกลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับ ducks นะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับ duck d-u-c-k-s can นะครับ run ก็เหมือนเดิมนะครับนะไม่เกี่ยวว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะครับนะนี่เป็นพหูพจน์เมื่อมี mono verb อยู่กริยาก็เป็นช่องหนึ่งที่ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับนะโอเคนะครับส่วน2ประโยคนี้คุณครูยกตัวอย่างให้เห็นว่านะครับถ้าไม่มี modal verb นะครับกริยาต้องผันไปตามประธานนะเนี่ยประธานเป็น a duck เป็นเอกพจน์นะครับกริยาก็ต้องเติม s นะครับ2ประโยคข้างล่างนี้แยกกันนะนะครับแยกกันแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะครับนะกริยาก็ไม่ต้องเติม s นะครับโอเคถ้าไม่เข้าใจก็ลองฟังหลายๆรอบนะครับผมแล้วก็จะเข้าใจนี่คือหลักไวยากรณ์พื้นฐานนะครับนะถ้านักเรียนเก่งไวยากรณ์อย่างนี้รับรองว่าทำข้อสอบได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะ O-net เนี่ยตอนนี้ O-net วิชาภาษาอังกฤษนะครับคุณครูอภินันก็ได้ทำไว้แล้วนะครับในช่องครูนัน Channel นักเรียนก็ใกล้จะสอบแต่ป.2ไม่ได้สอบนะครับนะป.6 ม.3 และก็ม.6เพราะฉะนั้นถ้าลูกหลานของท่านผู้ชมนะครับเรียนอยู่ป.6เข้าไปดูในช่องครูนัน Channel ได้เลยนะครับนะกดหาในเพลย์ลิสต์ว่านะครับเฉลยข้อสอบเก่านะครับ O-net วิชาภาษาอังกฤษป .6 ก็จะเจอนะครับนะคุณครูทำไว้หลายคลิปนะครับขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับผม Alright. Okay.